เป็นไงได้สูดอากาศบริสุทธิ์สบายก็ได้หายไวๆขึ้นด้วยชัดฉันก็บอกแกแล้วนี่ว่าฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ทางกายแกไม่เป็นอะไรหรอกแต่ทางใจนะโว้ยแกยังไม่หายทางใจฉันก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันว่างเปล่าชัดฉันคิดว่าคุณดาเขาคงไม่ได้ชอบอะไรในจักรพรรดิหรอกไม่ฉันคิดว่าคุณดาคงพูดแค่เอาใจในจักรพรรดิน่ะไม่หรอกดาเขาไม่เคยโกหกใครถ้าอย่างนั้นเว้ยน่าจะพูดความจริงให้คุณดาเขารู้นะเว้ยว่าแกเป็นใครอย่างน้อยคุณดาเขาจะได้ไม่เข้าใจอะไรผิดๆไงเข้าใจอะไรผิดแล้วความจริงฉันก็ตายไปแล้วถึงแม้ฉันมีโอกาสที่จะกลับมาแต่ฉันก็คงอยู่ได้แป๊บเดียวฉันก็ตายไปฉันคงมีโอกาสที่ไปห้ามเขาไม่ให้รักใครๆหรอกแกไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะไม่ทำอะไรแบบเมื่อคืนนี้อีกดีฉันไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแล้วนี่แกบอกตำรวจยังว่าจริงแล้วคนขับรถไม่ได้ผิดบอกแล้วเมื่อเช้าฉันไปที่โรงพักนะก็บอกว่าแกไม่ได้เป็นอะไรมากและเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็แกสะดุดหกล้มออกไปที่ถนนเองนะแกก็ไม่ได้คิดจะเอาความเอาเรื่องอะไรกับใครคิดว่าวันนี้ตำรวจคงจะปล่อยตัวก็ดีตอนนี้ก็คงเหลืออีกเรื่องหนึ่งที่ฉันต้องทำฉันอยากจะให้แกช่วยหาทนายฉันสักคนฉันอยากจะทำอะไรดีๆให้กับดาสักครั้งหนึ่งก่อนที่ฉันจะก่อนที่จะตายต้องแกจะเอาทนายไปทำอะไรวะฉันจะทำพินัยกรรมฉันจะยกทุกอย่างให้กับดาคุณอยู่ในห้องซะอีกมีอะไรหรออ้าวคุณจักรพรรดิไปไหนมาคะในหนังสือพี่บอกว่าคุณอาการหนักกว่านี้นี่คะผมไม่เป็นไรมากหรอกฮะแต่ขอทางห้องหน่อยได้ไหมครับเชิญค่ะว่าเธอยังไม่ได้เงินจากเขาไปสิให้ฉันช่วยไหมคะอ๋อไม่เป็นไรแล้วครับไม่เป็นไรค่ะฉันช่วยนะดีๆนะคะที่คุณเขายังชั่วขึ้นทำไมหนังสือพิมพ์ลงบอกว่าคุณอาการแย่คะเห็นว่าโดนรถชนหนังสือพิมพ์มันก็มักจะลงอะไรที่เกินจริงอยู่นี้เสมอค่ะขอโทษนะคะคือเดี๋ยวฉันจะลงไปหาอะไรทานสักหน่อยคุยกันเอาสบายก่อนนะคะฉันดีใจนะคะที่คุณอาการดีขึ้นคุณคงเป็นห่วงผมมากสิอ๋อใช่ค่ะก็พอฉันรู้ข่าวคุณนะคะฉันก็รีบมาเลยคนอย่างผมมันดวงแข็งแล้วฮะผมไม่เป็นไรไปง่ายๆจริงสิแล้วนี่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ยังไงอะคะแต่เมื่อวานนี้คุณไม่ได้ดื่มเหล้ามากไม่ใช่หรอเกี่ยวกับเล่าหรอฮะเอาเป็นว่าผมเกิดอุบัติเหตุแล้วกันแล้วคุณยังเจ็บไหนอยู่หรือเปล่าคะ
เพราะปกติเนี่ยคุณไม่ค่อยจะเจออะไรแบบนี้นี่แล้วแผลที่หัวเป็นไงคะก็ดีขึ้นแล้วฮะแต่ส่วนที่มันยังเจ็บอยู่มันมองไม่เห็นหรอกขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยมส่วนในเรื่องเงินของคุณผมจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดเอาไม่เป็นไรละค่ะเรื่องนั้นน่ะเอาไว้ให้คุณค่อยยังชั่วก็ได้แต่ผมอยากจะจัดการให้มันจบให้เร็วที่สุดอีกไม่นานเนี่ยคุณก็ควรจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้ขอบคุณค่ะให้เราหาทนายความหาเจอไหมเนี่ยวันในนี้แล้วกันตัวหนังโอ้โหเล่มหนึ่งเล่มเดี๋ยวสุดท้ายเป็นเดินเดินเดินโอ้ยเล่มเยอะอย่างนี้วะเนี่ยนี่ก็ไกล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 โอ้ไกลงั้นเลยเว้ยนี่ก็ไกลโอ้ยไกลไกลงั้นเลยอ่ะเออโอ้ไม่เอาไกลไปหน่อยเฮ้ยนี่ดีกว่าใกล้ดีใกล้ดีชื่อแจ๋วด้วยความนะครับสงสัยมีใครอยู่เนี่ยมีเธออะไรครับสวัสดีครับมีอะไรผมช่วยได้บ้างครับคุณเป็นทนายความใช่หรือเปล่าครับใช่ครับผมต้องการให้คุณทำพินัยกรรมให้หน่อยนะครับพินัยกรรมของคุณเองหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกครับของเพื่อนผมนะครับแต่ตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลพี่ต้องไปทำที่นั่นนะครับต้องไปทำต้องสถานที่เหรอครับครับงั้นก็ต้องมาคุยกันเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนนะครับคือผมจะต้องไปจัดทำเอกสารฝ่ายเมืองพร้อมทั้งทำเอกสารทางราชการให้เรียบร้อยและเพื่อกันความผิดพลาดนะครับทั้งหมดนี้ก็คิดแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองพี่จะได้มากกว่านั้นนะครับแต่การทำพินัยกรรมครั้งนี้ครับต้องปิดเป็นความลับให้ใครรู้ไม่ได้นะพี่แล้วพี่จะได้ค่าเหนื่อยเนี่ย1ล้านบาทล้านนึงเหรอฮะครับรับรองเลยนะครับว่าเรื่องนี้จะถูกปกปิดเป็นความลับอย่างสุดยอดเลยนะครับชนิดที่ว่าแม่ผมเองเนี่ยยังไม่มีโอกาสจะได้รู้เรื่องนี้เลยนะครับแล้วว่าแต่ว่าเพื่อนคุณคนนี้ชื่ออะไรนะฮะอ๋อเขาชื่อจักรพัฒน์จักรพัฒน์กาญจนวณิชย์พี่รู้จักไหมเพื่อนผมเพื่อนผมรู้จักครับแหมนักธุรกิจหนุ่มขนาดนี้นะฮะเอ๊แต่ผมได้ข่าวมาว่าเขาประสบอุบัติเหตุนี่ฮะคืออ่านจากหนังสือพิมพ์นะครับมันใจร้อนอย่างเงี้ยแหละครับแต่เขาก็มีทนายความประจำของเขานี่ครับก็นี่แหละครับพี่เขาไว้ใจคนหนึ่งเขาไม่ได้เขาถึงให้ผมมาหาทนายไปทำวินัยกรรมใหม่เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงวินัยกรรมทั้งหมดยกทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ยนะครับให้กับผู้หญิงที่เขารักผมว่าไปกันเลยดีกว่าพี่อย่าเสียเวลาเดี๋ยวดีฮะนั่งๆๆก่อนนั่งๆคือพอดีผมมีนัดพอดีเลยนะครับนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณช่วยจดรายละเอียดนะฮะชื่อโรงพยาบาลนะฮะที่อยู่แล้วก็เลขที่ห้องแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปพบเพื่อนคุณแต่เช้าเลยรับรองเลยนะครับว่าผมจะไม่ทำให้คุณจักรพัฒน์เนี่ยต้องผิดหวังเลยครับวันที่1กรกฎาคมปีนี้นะครับผมซึ่งเป็นอังกฤษมาเป็นเวลามาแล้วก็จะกลับไปอยู่ใต้อธิปไตยของจีน
สวัสดีครับคุณฟุ้งเกียรติพี่แกเองเหรอนี่ฉันไม่มีเงินให้แกยืมแล้วนะโอ้ไม่เอานะฟุ้งเพื่อนรักฉันอุตส่าห์มาหาเพื่อนถึงนี่สักทีน่าจะพูดจามันไพเราะหน่อยนี่ฉันบอกกี่ครั้งแล้วให้เรียกฉันว่าฟุ้งเกียรติไม่ใช่ฟุ้งเฉยๆแล้วไงนี่คราวที่แล้วยืมไป 20,000 ยังไม่ได้ใช้คืนเลยนะแล้วคราวนี้จะยืมอีกเท่าไหร่ล่ะโถเปล่าเลยเพื่อนคราวนี้ไม่ได้มายืมเงินแกเลยแต่จะนำข่าวสำคัญมาบอกแกต่างหากเราข่าวอะไรฉันรู้นะว่าแกเนี่ยไม่ค่อยถูกคอกับนายจ้างแกสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเรื่องแกกับเมียนายจ้างรู้ได้ไงอะไรกันเพื่อนนี่เขารู้กันทั้งรุ่นเลยนะแต่ฉันไม่ว่าอะไรแกหรอกดูละกันผู้หญิงอะไรทั้งสาวทั้งสวยเสน่ห์แพรวพราวแถมยังเป็นภรรยาของมหาเศรษฐีหนุ่มว้าวยิ่งกว่าตกถังข้าวสารอีกเพื่อนเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะนี่ไม่ต้องเยินเยอะแล้วนะแกมีข่าวอะไรฉันก็มีข่าวที่จะทำให้ฝันของแกนั้นพังทลายได้แต่ข่าวนี้นะมันต้องมีราคากันหน่อยฉันคิดแค่ข่าว2 ล้านจะบ้าเหรอไม่ได้บ้าเรื่องจริงมันแลกกับการสูญเสียทุกอย่างฉันถามแกจริงทุกวันนี้แกได้เงินจากเมียนายจ้างแกเดือนละเท่าไหร่เงิน2 ล้านบาทนี่นะฉันว่ามันน้อยเกินไปแต่ถ้าแกไม่สนใจก็ไม่เป็นไรฉันกลับก็ได้เออเดี๋ยวแกบอกมาก่อนดีกว่านะถ้ามันคุ้มค่าจริงฉันจะจ่ายให้แกคุ้มสิเพื่อนมันคุ้มเกินคุ้มเลยแกฟังให้ดีนะฉันเพิ่งได้รับการว่าจ้างจากนายจักรพรรดิซึ่งเป็นนายจ้างของแกเป็นเงิน1 ล้านบาทให้จัดทำพินัยกรรมขึ้นมาใหม่โดยจะยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อจันลีดาแกไปเอาเรื่องเบาบ้านนี้มาจากไหนคือเพื่อนผมนะครับที่เป็นทนายรุ่นเดียวกันมันบอกผมครับแล้วแกแน่ใจได้ยังไงว่ามันเป็นเรื่องจริงทำไมจักรพรรดิถึงต้องการทำพินัยกรรมใหม่คุณวิภาคครับคือเพื่อนผมคนนี้นะครับถึงมันจะเป็นคนเห็นแก่เงินนะครับรับรองว่ามันไม่โกหกผมเรื่องแบบนี้แน่นอนแล้วผมคิดว่าที่เขาทำแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าเขาหลงเสน่ห์ของผู้หญิงคนนั้นครับแล้วมันอันตรายมากทีเดียวนะครับเพราะว่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมันรวมถึงหุ้นในบริษัทด้วยกูจะไปกันใหญ่นะฉันไม่ยอมให้จักรพรรดิทำอย่างนี้แน่นอนจะไปบ้านมันเออคุณวิภาคครับคือว่าตอนนี้คุณจักรพรรดิไม่ได้อยู่บ้านหรอกครับอ่ะแล้วไปอยู่ไหนล่ะเขาประสบอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยโรงพยาบาลก็ไปหาที่โรงพยาบาลสิอะไรนะแล้วแกลองบอกชื่อทนายที่แกจ้างมาอีกทีสิมันชื่ออะไรนะฤทธิเดชแล้วก็ฟังชื่อดูแล้วก็น่ากลัวดีนี่ว่ะทำไมแกรู้จักเหรอฉันยิ่งกว่ารู้จักมันอีกไอ้หมอฤทธิเดชเนี่ยนะมันคือทนายความที่ใจดาจ้างมาฟ้องนายจักรพรรดิแต่มันกลับมาเรียกเงินสินบนจากฉันก็เลยไล่มันออกไปไอ้หมอนี่ไว้ใจไม่ได้เลยนะเฮ้ยจริงเหรอวะชัดก็จริงสิวะแล้วถั่วทนายความมีเป็นพันเป็นหมื่นทำไมแกต้องไปเจอไอ้ลิธิเดชฉันเห็นอยู่ใกล้ๆอ่ะฉันก็เลยแบบน่าสวัสดีครับสวัสดีนี่เอครับเป็นเขาเป็นช่างที่ดูแลรถผมอยู่เป็นประจำนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษนะฉันมีธุระต้องคุยกับนายจักรพรรดิเป็นการส่วนตัวหน่อยนะได้ครับฉันก็เพิ่งจะรู้เรื่องอุบัติเหตุของเธอนะเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วครับตอนนั้นมันมึนๆไปหน่อยฮะก็เลยโดนรถเฉี่ยวเข้าก็บอกแล้วว่าให้ไปตรวจร่างกายก็ไม่เชื่อฉันก็ผมไม่ได้เป็นไรนี่ฮะเดินเหม่อจนโดนรถชนเนี่ยนะไม่เป็นไรนี่ฉันรู้เรื่องอุบัติเหตุของเธอหมดแล้วไม่ต้องปิดบังฉันหรอกจักรพรรดิ
ฉันคิดว่าเธอกำลังมีปัญหามากนะก็แต่ตอนนี้ผมก็สบายดีเนี่ยไม่เธอไม่สบายไม่สบายอย่างมากเลยไม่สบายจนสามารถตัดสินใจเลยผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตได้เธอกำลังให้เขาทำพินัยกรรมยกสมบัติให้กับนางบำเลอผู้หญิงที่เธอรู้จักไม่ถึงเดือนฉันรู้เรื่องนะเอ้ยนี่ถามจริงๆเธอคิดอะไรอย่างนี้ได้ยังไงฮะสติดีอยู่หรือเปล่าเอ๊ะที่คุณอาพูดเรื่องพินัยกรรมเลยนี่ผมนึกไม่ออกเลยว่ามันเป็นยังไงมาไงผมไม่รู้เรื่องเลยพินัยกรรมอะไรกันเนี่ยนึกไม่ออกพินัยกรรมอะไรกันนี่แกจะปฏิเสธฉันเหรอฮะฉันรู้เรื่องหมดนะแกให้ทนายความที่ชื่อในฤทธิเดชไปทำพินัยกรรมฉันรู้นะฤทธิเดชใช่ไอ้ทนายความที่ชื่อลิทเทเนตเนี่ยนะฮะผมเพิ่งทะเลาะกับมันเองอ่ะมันเป็นทนายความที่คุณจริดาจ้างให้มาฟ้องผมแต่มันกลับมาเรียกร้องเงินผมผมก็เลยไล่มันออกไปมันต้องโกรธผมเรื่องนี้แน่ๆเลยฮะและมันก็คงจะไปปั้นเรื่องนี้หลอกคุณอาแน่ปั้นเรื่องเหรอใช่สิครับมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณอาผมเหมือนจะไปเซ็นพินัยกรรมให้กับผู้หญิงซึ่งรู้จักเพียงแค่ไม่ถึงเดือนเป็นไม่ได้ผมว่าไอเนี่ยมันต้องไปปั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยหลอกถ่ายเงินคุณอาแน่นอนแล้วนี่คุณอาโดนมันถ่ายไปเท่าไหร่แล้วฮะเปล่าไม่ได้จ่ายหรอกคือก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณฟุ้งเกียรติฟังฟุ้งเกียรติเขาก็รับปากเราจะจ่ายให้แต่ยังไม่ได้จ่ายนะแน่ใจนะว่าเธอไม่ได้เปลี่ยนพินัยกรรมอ๋อแน่นอนครับดีแต่ให้จริงนะจำไว้นะจักรพรรดิอย่าคิดทำอะไรบ้าๆอย่างนั้นนะฉันไม่ยอมแน่นอนเอาละหายเร็วๆแล้วกันแล้วก็วันหลังจะมาเยี่ยมใหม่นะขอบคุณครับเป็นไงล่ะฉันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วดิพวกเขารู้เรื่องกันหมดแล้วเป็นความผิดฉันเองอ่ะฉันได้ปรึกษานายก่อนไม่ใช่หรอกฉันว่านะสวรรค์คงไม่ยอมให้ฉันผ่านเรื่องนี้ไปง่ายๆแกรู้ไหมแผนที่ฉันวางไว้ทั้งหมดว่าฉันจะยกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับดาแต่ฉันจะตายไปจริงๆอย่างไม่มีวันกลับมาอีกแต่ตอนนี้ฉันคงทำไม่ได้แล้วอ่ะฉันคงต้องอยู่ต่อไปจนกว่าจะถึงเวลากำหนดของฉันจริงๆฉันก็คงต้องอยู่แบบยอมรับแล้วก็ทำใจไปกับมันลงไปรู้ไหมครับไม่ต้องความจริงวันนี้ไม่ต้องมาด้วยก็ได้ไม่ได้หรอกครับเพราะไม่มีสั่งไว้ว่าให้ผมอยู่กับเจ้านายตลอดเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องอีกครับมานิดรออยู่นี่แหละแป๊บเดียวเฮ้ยแกออกจากบ้านเมื่อไหร่วะเมื่อเช้านี่เองอ่ะเฮ้ยเอ๊แกว่างไหมวะแกไปธุระกับฉันแป๊บเดียวเฮ้ยนานไหมวะแป๊บเดียวเองเออถ้างั้นเดี๋ยวฉันฝากให้ก่อนนะแกลองนี้นะอ
ียบร้อยแล้วไปกันเลยดีกว่านี เจ้านายแล้วก็แต่ฉันไม่ได้อยากให้เขาประทับใจฉันไงเจ้านายไม่ชอบคุณหนูคนนั้นแหละครับยิ่งกว่าชอบสิโอ้นั่นสิครับผมกับไม่มีก็คิดอย่างนั้นความจริงนะคุณหนูคนนี้น่ารักกว่าคุณยันตั้งเยอะครับถ้าเจ้านายไปคืนให้เธอเองนะด้วยตัวของคุณเองนะผมว่าเธอคงจะต้องดีใจมากๆเลยครับนี่มานิดที่ฉันไม่ได้เอาไปคืนด้วยตัวเองเนี่ยนะเพราะว่าฉันไม่อยากจะเจอเขาไม่ได้ไปลอยรถก่อนไปเดี๋ยวเราจะกลับกันละอีกแป๊บหนึ่งนะคุณเอ๊ะมาได้ไงคะเนี่ยมาธุระนิดหน่อยนะครับคุณจะรีดาไม่อยู่หรอครับอ๋อยังไม่กลับเข้ามาหรอกค่ะเพราะว่าไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลนะคะมีอะไรสั่งไว้ไหมคะไม่มีนะครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวสิคะคุณเอ๊ะเดี๋ยวคุณมาคุณต้องมีธุระสิคะคุณถึงมาบอกความจริงที่มาดีกว่าว่าคุณมาทำไมคุณอยากพัดให้เอาเช็คนี้ให้นะครับนี่มันเช็ค15 ล้านที่เขาโกงพ่อดาไปไม่ใช่หรอคะไม่คุณเช็คมาให้เดี๋ยวละคือคุณจักรพัฒน์เขาไม่ว่างนะครับเขาได้จ้างผมมานะครับจ้างคุณมาแต่ว่าคราวล่าสุดที่คุณเจอฉันน่ะคุณบอกว่าคุณไม่ชอบคุณจักรพัฒน์ไม่ใช่เหรอคะแล้วนี่มันยังไงคะเนี่ยคุณเอ๊ะเดี๋ยวนะคะฮัลโหลค่ะจะรีบไปค่ะผู้จัดการตามฉันไม่พบนะคะยังไงคุณรอก่อนเพราะฉันจะถามคุณว่ามันเป็นมายังไงรอนะคะใช่จังวะหายดีแล้วเหรอคะมาหาฉันหรือเปล่าคะผมเอาเงินมาคืนให้พ่อคุณครับจริงเหรอคะงั้นเข้าไปคุยที่ไหนคะไม่เป็นไรนะฮะผมให้เอ๊ะ ผมให้คุณเอ๊ะเอาเช็คไปคืนได้แล้วฮะสวัสดีคุณดาที่มาเหรอครับสวัสดีค่ะคุณเอ๊ะพ่อเป็นไงบ้างครับวันนี้เข้าผ่าตัดแล้วล่ะค่ะเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเช็คงานแล้วตอนบ่ายต้องไปโรงพยาบาลผมว่าคุณพ่อคงหายดีนะครับก็หวังอย่างนั้นนะคะแต่ว่าผ่าตัดสมองนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆรู้สึกเหมือนเป็นห่วงไม่ได้เหมือนกันเช็คนี่เช็คของคุณยาครับคราวนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนฉันเชื่อคุณ
แล้วเราจะได้พบกันอีกไหมคงไม่ฮะเพราะว่าภรรยาผมเธอไม่ค่อยพอใจยินดีที่รู้จักคุณนะครับสวัสดีท่านดาขอตัวกันเลยนะครับเดี๋ยวทำไมแกพูดอย่างนี้วะพูดอะไรอ่ะก็แกบอกว่าแกไม่อยากเจอคุณนายอีกแกต้องการอย่างนั้นเหรอไม่อ่ะจริงๆฉันอยากจะอยู่ใกล้เขาจนถึงวินาทีสุดท้ายฉันได้ซ้ำเลยแต่ว่านี่มันไม่ใช่ฉันนี่มันร่างในจักรพรรดิฉันไม่อยากให้ดาอยู่ใกล้มันแกเป็นบ้าฉันเห็นด้วยนะเว้ยแกบอกฉันว่าเวลาแกเหลือน้อยแล้วทำไมแกไม่ทำเวลาที่แกเหลือน้อยที่สุดเนี่ยให้มีความสุขที่สุดวะแกควรจะอยู่ใกล้คุณดาเลยเว้ยก็บอกแล้วไงว่านี่มันไม่ใช่ตัวฉันนี่มันตัวในจักรพรรดิทำไมแกไม่บอกเขาว่าแกเป็นใครแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรวะในเมื่อเขารักในจักรพรรดิเขาไม่ได้รักฉันฉันจะทำให้เขาเป็นทุกข์ไปทำไมฉันคิดว่าฉันเลือกทางเดินถูกแล้วอะเมื่อกี้นี่เองพี่เห็นนายเอ๊ะมาเขามาหาเธอเขาบอกว่านายจักรพรรดิฝากเช็คมาให้เธอฉันบอกให้เขาอยู่รอนะเพราะฉันอยากจะถามแล้วเกิดว่านายเอ๊ะนี่ไปรู้จักกับนายจักรพรรดิได้ยังไงเจอกันแล้วอ้าวนี่เธอได้เช็คแล้วนี่ก็คุณจักรพรรดิเนี่ยเขาให้ฉันตอนเจอกันข้างนอกแต่นายจักรพรรดิมาด้วยเหรอแล้วทำไมเขาต้องให้นายเอ๊ะเอาเช็คมาให้เธอนั่นสิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะแล้วยิ่งแปลกไปกว่านั้นนะคือเขาบอกกับฉันว่าเขาไม่ขอพบฉันอีกเพราะภรรยาไม่ชอบมันแปลกไปกันใหญ่นะนี่จักรพรรดิเป็นอะไรเขาไม่น่าจะพูดอย่างนี้นี่นะเขาไม่เหมือนจักรพรรดิที่ฉันเคยรู้จักแต่ก่อนนี้เลยอ่ะเขาเป็นคนดีกว่าที่คิดนะนี่อย่าบอกนะว่าเธอหลงรักในจักรพรรดิแล้วอ่ะบ้าเหรอไม่มีทางถ้าอย่างนั้นก็ดีเพราะในจักรพรรดิเนี่ยเขามีเมียแล้วฉันก็ไม่อยากจะให้เพื่อนฉันเนี่ยนะไปเป็นเมียน้อยใครที่ไหนหรอกได้เช็คคืนแล้วก็ดีใจด้วยนะจะได้ไม่ต้องคิดมากอีกดีใจด้วยขอบใจจ้ะจะขอเงินฉันเปิดอู่ซ่อมรถเกรงใจแกบ้างแกจะเกรงใจทำไมวะเอ๊ะแกรู้ไหมตอนนี้นะฉันมีเงินมากจนฉันไม่รู้ว่าจะใช้ไงให้มันหมดอ่ะแกจะสักเท่าไหร่อ่ะเอางี้ฉันมีแบบอู่ที่ทันสมัยที่สุดเลยนะแล้วเดี๋ยวฉันจะให้แกดูว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงบ้างแล้วก็ค่อยคิดคำนวณเงินว่าต้องใช้ได้เท่าไหร่แกรีบไปเอาแบบมาเลยไปเจ้านายมีอะไรครับ
อ๋อคือเพื่อนฉันเขามาเสนอโครงการอะไรเขาจะขอเงินลงทุนเดี๋ยวเราก็รอเขาหน่อยแล้วกันนะที่มันเสียให้มันกลับมากลายเป็นรถที่สมบูรณ์เนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยมันเป็นความภูมิใจรู้ไหมคุณดีครับยากจริงเลยทีนี้ผมเสียงานเสียการไปหมดตอนนี้คุณรู้ไหมแค่ผมรถมันใช้ 5,000 กิโลอ่ะทำไมจะต้องให้ผมมาตอนเย็นด้วยนี่ผมก็ไปไหนไม่ได้ดิครับคุณเพิ่งเอาเข้ามาใช่ไหมฮะคือถ้าคุณอยากได้เร็วนะครับคุณก็ควรจะมาตั้งแต่ตอน 7 โมงเช้าแต่ว่าผมอ่ะโทรมานัดว่าจะเอาเข้ามาตอน 11 โมงนะครับทำไมเขาไม่ล็อกชื่อไว้ผมอ่ะครับลูกค้าทุกคนก็อยากจะมาช่วงสายกันทั้งนั้นน่ะนะฮะมันก็เลยเกิดปัญหาเอ๊ะเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณจะเช็ค 5,000 กิโลใช่ไหมฮะใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมจัดการให้เลยแล้วกันรอแป๊บนะครับมานิดฮะฝากหน่อยทำอะไรครับทำอะไรครับก็เช็ครถให้เขาหน่อยเจ้าก็ห้องผมอ่ะบอกผมก่อนสินี่ขนออกหมดนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วคุณรู้ไหมแบบแปลนที่ผมหากว่าจะหามาได้เงี้ยมันยากแค่ไหนอ่ะก็ไม่ทราบนี่ค่ะเห็นมันวางกองอยู่กับเศษกระดาษอ่ะโอ้คุณครับมันไม่ใช่กองกระดาษหรือเศษกระดาษนะครับมันเป็นเอกสารที่ผมยังไม่ได้เก็บอ่ะโอ้แล้วดูที่นี่มันเยอะอย่างนี้แล้วผมจะหาเจอไหมเนี่ยตายตายตายกันพอดีเอ้ยเจออะไรแล้วเจออะไรใช่แล้วป่ะเอ้าเอ้ยอ้าวคุณแล้วไม่ช่วยเก็บด้วยเหรอคะให้ลูกค้าเขาหน่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญชำระเงินด้านในได้เลยนะฮะขอบคุณนะครับบริการศูนย์ลงเวงนี้เป็นบริการที่ทัดจัดมากครับแกวนี่ไปยื่นหน่อยปะเดี๋ยวเขาจะเอารถออกได้เลยทำไมแกงทำอย่างนี้ด้วยก็ฉันอยากทำอ่ะฉันก็รู้สึกดีดีว่ะเชื่อเขาเลยว่ะนี่แบบอู๋เกือบถูกโยนขายเศษกระดาษไปแล้วเนี่ยแกที่บอกว่าถ้าไม่รีบก็เอาไปดูก่อนก็ได้เลยฉันโทรเข้าไปคุยฉันกล่าวว่าฉันอยู่นี่ทั้งวันเลยอ่ะกล่าวว่าจะให้มันได้บรรยากาศเก่าๆซะหน่อยเฮ้ยแกหมายความว่าไงวะแกฉันอยากจะลองจับทีมจับไขควงย้อนไปหาบรรยากาศเก่าๆที่มีความสุขซะหน่อยแกช่วยหน่อยดิเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะแกแน่ใจนะแน่ใจสิวะเออเอาว่าเดี๋ยวฉันไปบอกเจ้านายให้ว่าเพื่อนฉันมาขอฝึกงานหน่อยเดี๋ยวฉันไปจัดการนี่ก่อนโอเคเจ้านายไม่น่าทำอย่างนี้เลยดูเดี๋ยวเลอะเทอะหมดแล้วนี่ทำไมทุกคนจะต้องคิดว่าเป็นช่างละหมื่นละ
ดูที่มือฉันแหละไหมเนี่ยฮะแต่ยังไงก็ไม่สมควรนะครับเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับที่นี่สักหน่อยใส่เสื้อครับเดี๋ยวจะกลับกันกลับไปไหนตรงบ้านฉันกล่าวว่าฉันจะอยู่นี่ทั้งวันฉันไปไหนทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยววันนี้ช่วยเอาสูตรกับกระดาษเนี่ยไปไว้ในรถหน่อยนะอ่ะจะอยู่ที่นี่หึจะอยู่ที่นี่ทั้งวันล่องลอยไปไกลความจริงทิ้งมันเสียความทรงจำปล่อยลอยไปตามเวรกรรมเรื่อยไปอยากจะลบล้างและลืมเรื่องเก่าสิ่งที่ร้าวหัวใจเรื่อยมาไม่มีใครเข้าใจเหมือนวันก่อนไม่มีใครอีกเลยพอมีเราเพียงลำพังแล้วจะหวังไปทำไมไม่มีใครคอยปลอบใจเหมือนเก่าไม่มีเหลือแล้วซึ่งกำลังใจไม่มีหวังไว้ให้คอยฟันฝ่าหัวใจมีค่าเพียงแค่เพียงฝนปล่อยลอยไปตามสายลมปล่อยไปตามลมจะพัดพาเราไปจะไปไหนก็แล้วแต่สายลมจะปลิวไปไกลไปให้มันจะให้ผมบอกไม่มีเตรียมอะไรไว้ให้หรือไม่ไม่ต้องวันนี้ฉันกินมาเยอะแยะเลยเจ้านายครับที่วันนี้เจ้านายรู้สึกสบายใจดีจังเลยครับใช่วันนี้ฉันรู้สึกดีมากๆเลยแปลกนะครับไอ้การซ่อมรถนี่ไม่น่าจะทำให้ใครรู้สึกสนุกได้มันไม่ใช่แค่การซ่อมรถนะมานิดมันเป็นการทำอะไรที่เราคุ้นเคยอ่ะมานิดว่าฉันไม่ได้ทำแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วที่เท่าที่จำได้เนี่ยเจ้านายไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนนะเคยสิแต่มันนิดไม่รู้เองเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะมันทำให้ฉันลืมอะไรหลายๆอย่างไปได้เยอะเลยอย่างน้อยก็วันนี้อีกวันเนี่ยมีความสุขจริงนะคะคุณออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ไม่เห็นบอกให้ยานินรู้เลยก็ผมไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะก็เลยไม่อยากรบกวนใครแล้ววันนี้ไปไหนมาคะเนี่ยก็ไปธุระมานิดหน่อยฮะคง
งจะเป็นธุระที่มีความสุขมากเลยนะคะเดินยิ้มเข้ามาเลยนี่ก็วันนี้ผมรู้สึกดีนะฮะมานี่ไม่ยอมนะคะยานินไม่ยอมคุณไปหานางนั่นมาใช่ไหมคะนางจิริดานั่นน่ะคุณไปมีความสุขกับมันมาใช่ไหมคะยานินผมก็แค่แวะเอาเงินไปคืนเขาแค่นั้นเองนี่คุณเอาเงิน15 ล้านไปให้มันคุณทำโดยไม่ปรึกษาฉันสักคำดีนะฉันเข้าบริษัทสมุดบัญชีถึงได้บอกฉันคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงอะจักรพรรดิคุณทำได้ยังไงรู้ไหมวันนี้อย่าเพิ่งพูดเลยฉันกำลังฟังเขาทะเลาะกันเลยทะเลาะกันนะสิดูสิดูคุณจักรพรรดิปล่อยให้คุณยานินน่ะตะคอกใส่อยู่ได้น่าจะโต้ตอบซะบ้างฉันยอมคุณมามากแล้วนะจักรพรรดิคุณจะไปมีอะไรกับผู้หญิงที่ไหนฉันไม่เคยบ่นฉันอดทนมาตลอดแต่นี้มันจะมากไปแล้วเงินตั้ง15 ล้านว่ายังไงคะทำไมคุณไม่พูดอะไรสักคำคุณจะจริงจังกับนางนั่นใช่ไหมคุณจะทิ้งยานินไปแล้วใช่ไหมคะนี่คุณยานินผมก็แค่เอาเงินของเธอไปคืนให้เธอก็แค่นั้นเองแต่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อของมันรับเงินไปแล้วลายเซ็นก็มีผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงแค่ไหนนะแต่พ่อเขาก็ยืนยันว่าเขายังไม่ได้เงินแล้วคุณก็เชื่อพวกมันมากกว่าพวกของเราเองทำไมรู้ไหมคะคุณกำลังหลงมันอะไรจริงอะไรไม่จริงคุณไม่สนใจหรอกคุณเชื่อแต่สิ่งที่มันพูดเท่านั้นน่ะพอแล้วน่ะคุณยานินนี่ผมก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเองอะมันต้องอย่างงั้นนี่มันต้องโต้ตอบซะบ้างแต่มาสมุทรานเจ้านายนะนี่กลับมาก็มาอารมณ์ดีๆอย่ามาเจอเรื่องนี้แล้วที่พาไปเที่ยวกันมาละสิเปล่าเจ้านายได้เช่ารถเช่ารถเฮ้ยฟังกันต่อไปฟังกันต่อไปแล้วกันเดี๋ยวแม่ฟังเล่านะคุณมันคนไม่มีหัวใจยานี่ทนคุณไม่ไหวแล้วแม่จักรพรรดิรู้ไหมคะตอนที่คุณอยู่ที่โรงพยาบาลยานี่เป็นห่วงคุณมากแค่ไหนกลัวคุณจะเป็นอะไรไปกลับมาที่บ้านก็นอนไม่หลับมัวแต่เป็นห่วงคุณแต่ที่ไหนได้คุณกลับออกจากโรงพยาบาลมาโดยไม่บอกยานินเลยสักคำหนึ่งยังไม่พอนะคะคุณยังเอาเงินของเราไปปลนเปลือยนางนั่นอีกทำไมคะมาบริการคุณถึงใจนักเหรอมันดีกว่ายานินแค่ไหนน่ะยานินไม่ค่ะคุณเคยคิดถึงความรู้สึกของยานินบ้างไหมคิดถึงหัวอกของยานินบ้างไหมสนใจความรู้สึกของยานินบ้างหรือเปล่าผมไม่สนอะไรทั้งนั้นน่ะผมตัดสินใจผิดผมก็ไม่ควรมาทำอย่างนี้แต่แรกนะมันก็มีแต่เรื่องเลวร้ายเข้ามาหาผมทั้งนั้นน่ะผมขอโทษความจริงผมไม่น่าไปยุ่งกับพวกคุณเลยผมเพียงแต่อยากจะรู้ในสิ่งที่ผมเองก็ไม่ควรจะรู้เดี๋ยวค่ะแล้วคุณจะไปไหนคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าออกไปอีกเลยค่ะยานีไม่กวนคุณอีกแล้วมันไม่เกี่ยวกับคุณหรอกมันเป็นปัญหาของผมโอ๊ยนี่คุณจักรพรรดิจะออกข้างนอกอีกแล้วไปสิตามไปสิเร็วๆสิอ๋อตายแล้วคุณนั่งอยู่ได้เร็วๆเข้าเออนี่เดี๋ยวก่อนแล้วแกต้องรีบกลับมาเล่าให้ฉันฟังนะไอ้เรื่องซ่อมรถอะไรนั่นน่ะเออหน้าเลยไปไปเลยมูแต่เออหน้าอยู่ได้เออมันได้ของแชร์รถอ่ะจะไปไหนครับเจ้ายังไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ฉันอยากออกไปข้างนอกเอ๊ะถ้างั้นกรุณาให้ผมไปด้วยนะครับผมจะขับรถจะให้เจ้านายเองครับจะต้องอ่ะฉันขับเองดีกว่าผมขอร้องนะครับผมขอสารภาพว่าวันนี้เจ้านายทำอะไรที่ผมไม่เข้าใจหลายอย่างครับแต่เมื่อผมเห็นเจ้านายมีความสุขผมก็พร้อมมีความสุขไปด้วยแต่ตอนนี้เจ้านายไม่สบายใจไม่ใช่ผมอยู่เฉยๆได้ไงครับนะฮะให้ผมไปด้วยอย่างน้อยก็เจ้านายจะมีคนไปคุยด้วยครับไม่น่ามารู้จักกันแบบนี้เลยก็ได้พนักงานก็ได้ฉันขอนั่งหน้านะจ้าอย่างไรครับอันนั้นเดี๋ยวฉันบอกทางให้
บ้านนี้ไม่ครับไม่มีใครอยู่บ้านน่าจะไปอยู่โรงพยาบาลสงสัยจะอยู่โรงพยาบาลแน่ๆไปโรงพยาบาลกันดีกว่าที่คืนเงินให้แค่นี้คุณก็ช่วยมากแล้วถ้าคุณพ่อรู้คงจะช่วยให้ท่านหายเร็วขึ้นความจริงผมก็ควรจะคืนให้ตั้งนานแล้วนะครับช่างเรื่องมันผ่านมาแล้วตั้งนานแล้วอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยแล้วนี่คุณมานี่ภรรยาทราบหรือเปล่าคะไม่ทราบนะฮะคือผมไม่ได้บอกอะไรเธอเธอทราบเธอคงไม่ชอบนะคะหมอคะอ้าวคุณจักรพัฒน์มาด้วยเหรอครับครับหมอคะพ่อฉันเป็นไงบ้างคะการผ่าตัดเรียบร้อยดีนะครับตอนนี้คงต้องให้คุณพ่อคุณพักผ่อนมากๆหน่อยอาการจะดีขึ้นแค่ไหนคงต้องรอดูอีก 2-3 วันตอนนี้เราให้พักอยู่ในห้อง ICU ครับแล้วฉันจะเข้าไปเยี่ยมได้ไหมคะเอาไว้พรุ่งนี้มาใหม่ดีกว่าไหมครับเพราะตอนนี้คุณพ่อคุณกำลังหลับอยู่คุณจริดาดูท่าทางคุณเพลียๆนะครับผมว่าคุณกลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่าถ้าได้ยินอย่างนี้ฉันก็สบายใจแล้วค่ะโอเคขอบคุณหมอมากนะคะครับคุณจักรพัฒน์คงต้องขอตัวก่อนนะครับครับผมเชิญครับดีด้วยนะครับเรื่องคุณพ่อพ่อโชคดีค่ะจริงๆตอนแรกคิดว่าไม่มีเงินก็คงทำอะไรไม่ได้แบบนี้ดีที่โรงพยาบาลเขามีเงินสนับสนุนให้นะคะช่วยได้เยอะเลย
ฉันขอตัวก่อนนะคะแล้วไม่ทานอะไรก่อนนะฮะไม่ค่ะถ้างั้นให้ผมเดินไปเป็นเพื่อนนะครับแยกกันตรงนี้แล้วกันนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอให้ภาพคุณหายเร็วนะครับจ้าคุณเป็นอะไรไปเปล่าครับรู้สึกหน้ามืดอะสงสัยไม่ทานอะไรตั้งแต่เช้าแล้วอย่างนี้จะขับรถไหวเหรอฮะอ๋อไหวค่ะไหวผมว่าให้ผมไปส่งแล้วกันนะครับไม่เป็นไรค่ะรบกวนเปล่าไม่เป็นไรนะครับเรื่องแค่นี้เองไปนะครับเดี๋ยวฉันจะพาคุณเจดาไปส่งที่บ้านนะจะได้ไงตอนนี้ขับรถตามไปได้ครับบ้านที่ไปตอนแรกใช่ไหมครับนั่นแหละหลังนั่นแหละเอ๊ะคุณเข้าไปบ้านฉันด้วยเหรอรู้ทางได้ยังไงมันไม่ยากหรอกครับสำหรับผู้ชายอย่างผมมานิดมานิดช่วยหยิบกุญแจนะเอาดอกที่ใหญ่ที่สุดอะนั่นแหละนั่นแหละเปิดประตูหน่อยเร็วคุณรู้อะเอาฉันแน่มานิดเปิดประตูก่อนจะพาเข้าไปข้างในดาคุณเป็นไงบ้างดาฮะเปิดนะบ้านไหนนะครับกลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะดูแลคุณเจดาเองจะดีเหรอหรือว่ามานิดอยากจะอยู่กับฉันนะผมกลับก่อนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมมารับฉันนะครับครับครับ
วิ่งเวียนหัวอยู่นิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะคุณเครียดอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทานอะไรด้วยเดี๋ยวผมไปหาอะไรร้อนๆมาทานนะครับไม่ต้องอ่ะค่ะเดี๋ยวดื้อสิครับถือที่ไว้ของคุณต้องใช้ช็อกโกแลตเนี่ยก็ผมก็เดาๆเอาฮะก็เปิดตู้นู้นตู้นี้ดูก็เจอก็เลยหยิบมาทำไมฮะสงสัยอะไรครับแค่รู้สึกแปลกใจค่ะขึ้นแล้วขอบคุณนะคะผมก็บอกแล้วให้คุณน่าจะดื่มอะไรสักหน่อยใช่คุณบอกแล้วตอนนี้ดึกแล้วภรรยาคุณคงไม่ชอบเรื่องที่ผมเล่าให้คุณฟังเมื่อเช้านะฮะที่จริงแล้วผมก็พูดไปงั้นเองภรรยาผมเขาไม่ได้มาสนใจอะไรหรอกครับแต่มันก็ถูกต้องแล้วนี่คะก็คุณแต่งงานแล้วเนี่ยก็ต้องซื่อสัตย์กับภรรยาสิแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดผมหย่ากับภรรยาผมนะฮะอะไรนะคะผมบอกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดผมหย่ากับภรรยาผมแล้วระหว่างคุณกับผมเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมฮะฉันไม่ชอบทำลายชีวิตสมรสคนอื่นนะคะแต่คุณก็รู้สึกดีกับผมไม่ใช่หรอครับค่ะถ้างั้นผมจะอยากกับภรรยาผมแล้วมาแต่งงานกับคุณคุณจะแต่งงานกับผมไหมครับไม่ค่ะเราเลิกพูดเรื่องนี้ดีกว่านะคุณจักรพัฒน์คุณดีต่อฉันมากแต่ฉันไม่อยากให้มันเลยเถิดไปมากกว่านี้เรายังรู้จักกันไม่เท่าไหร่เองและอีกอย่างหนึ่งพ่อฉันไม่สบายอยู่ฉันไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นหรอกไม่เป็นไรหรอกครับผมก็แค่ถามไปงั้นเองฉันอยากพักผ่อนแล้วล่ะค่ะที่จริงแล้วผมอยากจะค้างที่นี่อยู่เป็นเพื่อนคุณนะไม่จำเป็นหรอกคือตอนนี้อาการคุณก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นแล้วสมมติเด็กๆคุณเป็นอะไรไปแล้วใครจะดูแลล่ะครับผมไม่ทำอะไรที่ไม่ดีหรอกฮะเดี๋ยวคุณขึ้นไปนอนห้องนอนของคุณแล้วส่วนผมจะนอนที่โซฟานี่เองแต่ดิฉันคิดว่าและอีกอย่างนึงนะฮะผมให้คนขับรถผมกลับไปแล้วด้วยยังไงผมก็คงกลับไม่ได้เพราะผมให้เขารับตอนเช้าให้ผมอยู่เป็นเพื่อนคุณนะครับหรือว่าคุณไม่ไว้ใจผมไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฉันไม่อยากรบกวนไม่มีปัญหาหรอกครับงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาผ
ผ้าห่มกับหมอนมาให้นะคะรอเธอและคงจะทำให้เธอ